มานะครับเป็นผลงานที่น่าสนใจเช่นเดียวกันเป็นชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียมจากยางพารานะครับขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวิทย์วานิชสุวรรณจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้วยครับเรียนเชิญด้วยครับครับสวัสดีครับผมหมอวรวิทย์วณิชสุวรรณครับปัจจุบันเป็นสัตวแพทย์นำเสนอยันทวันหนักโรงพยาบาลสงขลานครินทร์แล้วก็อยู่หน้างานแล้วก็จะเป็นตัวแทนของแพทย์ไทยกับพยาบาลไทยที่จะบอกว่าจริงๆวันนี้หมอกับพยาบาลไทยอยากใช้ของไทยเพื่อลดการนำเข้าและช่วยเหลือคนไข้ครับที่ผ่านมานะครับถุงทวันเทียมนี้ครับก็เป็นถุงทวันเทียมที่เราได้พัฒนาผลิตขึ้นมานะครับแล้วก็มีการทำงานมาประมาณ5 ปีนะครับเรามีทีมงานหลายทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ BSU Research Team นะครับแล้วก็ทำงานร่วมกับเรื่องของสภาแพทย์แห่งประเทศไทยนะครับตอนนี้เราก็มีเรื่องของปต ท. GC เข้ามาช่วยในเรื่องของการระดมทุนเรื่องของเม็ดพลาสติกนะครับแล้วก็มี SK Polymer ของยางพาราซิลิโคนโนวาโนพลาสโตเมอร์แล้วก็มีดิสทริบิวเตอร์เป็นโนวาเทคครับโดยได้รับสนับสนุนจากวช.นะครับแล้วก็มีอย.ในการแนะนำเรื่องของการนำเครื่องมือแพทย์ที่เป็นเรื่องของมาตรฐานการผลิตนั่นเองแล้วก็มีสปสช.ครับที่จะพร้อมสนับสนุนเราในการนำไปใช้จริงกับผู้ป่วยวัตถุประสงค์โครงการนะครับผลิตอุปกรณ์ที่มีคุณภาพที่ดีกว่าแล้วก็เทียบเท่าต่างประเทศนะครับแล้วก็ลดการนำเข้าจากต่างประเทศส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทยนะครับแล้วก็เป็นการช่วยเกษตรกรยางพารานั่นเองนะครับแล้วก็Market size นะครับถามว่าผู้ป่วยทวารเทียมเราจริงๆเนี่ยมีเยอะหรือเปล่าปัจจุบันเนี่ยผู้ป่วยทวารเทียมที่เรามีเนี่ยมีถึง 150,000 คนทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์30บาทข้าราชการประกันสังคมนะครับและราคาที่ผ่านมานะครับ1ชุดชุดนึงนะครับมีราคาตั้งแต่250บาทจนถึง 1,000 บาทนะครับร้านขายยาทั่วไปบางทีขายเป็น 1,000 บาทเอกชนทั่วไปก็ประมาณ 1,200 บาทซึ่งที่ผ่านมาไม่เพียงพอและมีราคาแพงลองคำนวณดูนะครับ 150,000 ลายนะครับก็ถ้าเกิดขายเดือนละ5ชุดจะต้องใช้ยอดทั้งหมด 2,250 ล้านบาทนะครับถ้าเทียบกับของที่เราผลิตเองนะครับซึ่งมีราคาถูกกว่าประมาณครึ่งนึงเราสามารถเซฟคอสได้ประมาณ540ล้านบาทต่อปีนะครับซึ่งนี้ตัวเลขของทุกๆปีที่สปสช.ให้มาเฉพาะสิทธิ์30บาทนะครับเราจะมีคนไข้ที่มีทวารเทียมใหม่เนี่ยทุกๆปีเนี่ยปีละ 20,000 ลายนั่นเองนะครับนี่แค่เฉพาะโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ที่ผมอยู่ถ้าผมสามารถที่จะทำผลิตเองแล้วก็สามารถลดการนำเข้าได้จะมาสามารถเซฟคอสให้กับค่าใช้จ่ายของรัฐได้มากกว่า 50% เลยนะครับแนวคิดที่เริ่มนะครับจริงๆเกิดจากที่ว่าถุงทวารเทียมเนี่ยมันเป็นเรื่องของฝรั่งฝรั่งก็ผลิตมาบางทีฝรั่งตัวใหญ่กว่าเราไซส์ใหญ่กว่าเราบางทีมีราคาสูงนะครับแล้วก็บางทีไซส์ใหญ่เนี่ยมันติดไม่เพียงพอแล้วก็มีคอมพลิเคชันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกินไม่พึงประสงค์มีอาการแพ้มีอาการคันนะครับที่ผ่านมาเราก็มีวิธีการคิดกันมา5 ปีนะครับมี R&D มาตลอดหลายเวอร์ชันจนกว่าสามารถที่จะผลิตได้นะครับและรับทุนวิจัยและพัฒนามาต่อเนื่องจนได้รับมาตรฐานการผลิตเป็น Medical Device นะครับใครว่าไม่เรื่องมันพอยากพอสมควรที่จะได้เรื่องของมาตรฐานการผลิตเกิดขึ้นมาแล้วก็นำไปสู่การใช้จริงได้นะครับแผนการดำเนินงานครับที่ผ่านมาเรามีการออกแบบนะครับแป้นและถุงแล้วก็มีการจดอนุสิทธิบัตรนะครับเราได้รับอนุสิทธิบัตรออกมามีการคิดสูตรยางพาราว่าตอนนั้นเรามีการขอทุนแล้วเอายางพาราเนี่ยมาเป็นตัวบอกว่าใช้วัสดุลดการนําเข้าแล้วก็เพิ่มมูลค่ายางพาราไทยนะครับเราสามารถจดรู้ว่าจริงๆยางพาราไทยเราไม่ได้แพ้มันแพ้จากตัวธรรมลายที่เป็นโซเดียมมอนอกไซด์นั่นเองเรามีการผลิตแม่พิมพ์และทำถุงและทำแป้นขึ้นมาแล้วก็มีการทดลองใช้จริงในผู้ป่วยแล้วก็ดำเนินผลิตมาตรฐานนั่นเองนะครับความพยายามในการพัฒนาตัวนวัตกรรมนะครับความยากคือ1ต้องหาสูตรยางพาราให้ได้ก่อน2ต้องทำปรับสรีระก็คือหมายความว่าต้องออกแบบให้ตรงกับสรีระคนไทยเพราะที่ผ่านมามันใหญ่มากยายแก่ตัวเล็กๆคนหนึ่งปิดบนหน้าท้องไปไม่สามารถที่จะติดได้เพราะว่ามันชนกับบังลมหรือซี่โครงมันเกิดขึ้นได้เรามีการอันที่3ก็คือมีการทดลองใช้กับผู้ป่วยจริงนะครับเรามีการทดสอบเซลล์ไลน์นะครับไซโตซิตี้จากวอวอเราก็ไม่มีอาการเรื่องของนอนไซโตท็อกซิกนะครับแล้วก็เรื่องของเทสในสัตว์นะครับเราไม่มีออริเทชันแล้วก็มีเซนเซไทเทชันออริเทชันสิ้นเลยนะครับเราทดลองในมนุษย์เกิดขึ้นนะครับจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เรามีอะไรบ้างไม่ระคายเคืองเหนียวติดผิวหนังได้ดีเพราะเรารู้ว่าคนไข้ไทยสักพักหนึ่งพอได้รับยาเคมีบำบัดก็จะเริ่มกินได้แล้วก็จะอ้วนลงพุงนะครับคนไข้กลุ่มนี้ในบางทีของเมืองนอกเนี่ยมันติดแล้วมันกระเดิกเกิดขึ้นถ้าเราเป็นแผ่นแป้นของเราเนี่ยมันสามารถลูบไปตามหน้าท้องเพราะว่าผลิตจากยางพาราและซิลิโคนไทยนะครับรับน้ำหนักได้ถึงครึ่งกิโลหรือ500ซีซีนั่นเองนะครับปรับรูปร่างตามหน้าท้องได้อย่างที่ผมบอกเป็นข้อดีมากกว่ายี่ห้ออื่นต่างจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นทางยุโรปหรือญี่ปุ่นเองนะครับและสำคัญก็คือดูดซึมนับได้ดีเพราะบางทีจะมีเศษอุจจาระหรือมีน้ำอุจจาระออกมาเราสามารถทำเปรียบเสมือนไฮโดรคลอไรด์
ตัวถุงนะครับปตท. GC ช่วยพัฒนาเรื่องของลดกลิ่นและเสียงให้เรามีหลายเลเยอร์ลดอาการกลิ่นออกมาเพราะบางอย่างไม่พึงประสงค์ผู้ป่วยต้องการเก็บความลับว่าเขามีทวารเทียมนั่นเองกลไกล็อกทำได้ง่ายเรามีดีไซน์ระหว่างพลาสติกและซิลิโคนนะครับแล้วก็ทำความสะอาดง่ายคอมเมนต์มาเยอะเลยครับว่าฉีดล้างง่ายอย่างเลยนะครับเพราะว่าทำให้เราจริงบางทีให้บางคนกินเยอะก็ต้องล้างเยอะนั่นเองนะครับแล้วก็มีกลไกสายรัดสี่มุมเพื่อลดใช้ในการเข็มขัดนั่นเองนะครับขั้นตอนการผลิตเราก็จะมีการส่งไปแล้วมีดิสทริบิวเตอร์ที่นิววัตเทคนะครับที่จะเป็นผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์รายใหญ่ของประเทศไทยนะครับมาตรฐานรางวัลใครว่าไม่สำคัญนะครับจริงๆความมั่นใจของคนไทยแพทย์ไทยหมอไทยพยาบาลไทยมันต้องมีรางวัลการันตีพยายามทำรางวัลทั้งในและต่างประเทศต่างประเทศเราได้รับรางวัลเจนีวานะครับก็คือเป็นเรื่องของนิสัยการออกแบบแล้วก็ในประเทศไทยได้เป็นวิจัยเด่นแห่งชาตินะครับแล้วก็เป็นเรื่องของรางวัลกองบริหารราชการนะครับที่ได้รางวัลขึ้นมาแล้วก็มีมาตรฐานคุณภาพการผลิตนะครับแล้วก็มีการขายที่โรงงานโนวาเมดิกนะครับเรื่องของอนุสิทธิบัตรแล้วก็มีอนุสิทธิบัตรการออกแบบนะครับเป็นของตัวทวารเทียมนี้เกิดขึ้นมาได้สำหรับbusiness modelนะครับคัสโตเมอร์ที่ใช้นะครับก็เป็นโรงพยาบาลทั่วประเทศเพราะที่ผ่านมาโรงพยาบาลบางโรงพยาบาลยังไม่มีถุงทวารเทียมนำเข้าคนไข้ต้องนั่งรถไป400กิโลเพื่อจะรับถุงทวารเทียมเดือนละ 2-3 ชุดซึ่งทำให้เกิดความสูญเสียในเรื่องของเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมากนอกจากนี้เรื่องของหน่วยงานต่างๆสปช.กระทรวงอุตสาหกรรมไปช่วยเหลือเราได้แล้วก็สำคัญคือวางจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปหรือออนไลน์เท่านั้นเองนะครับระดับความใหม่นะครับลดการนำเข้าใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบแป้นเรานะครับไม่เกิดอาการแพ้แน่สีกระหน้าทองได้ดีถุงเราเนี่ยก็คือเก็บกลิ่นได้ดีแล้วก็หลายเลเยอร์ที่นี่บอกไปแล้วก็เรามีความร่วมมือกับสถาบันฮาลาลในการขอฮาลาลเพื่อผู้ป่วยมุสลิมนั่นเองนะครับมูลค่าการเศรษฐกิจและสังคมนะครับเราราคาถูกกว่าลดความเหลื่อมล้ำนะครับแล้วก็เรื่องของเกษตรกรนะครับผู้ป่วยพยาบาลเราก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วยที่เป็นชาวมุสลิมเพราะว่าชาวมุสลิมทั้งหมดมี 2,000 ล้านคนตอนนี้เรากำลังยื่นขออยู่ครับด้วยกับสถาบันฮาลาลแล้วก็ยื่นขอที่ส่วนประกันนั่นเองในเรื่องของการตลาดนะครับมาร์เก็ตถ้าสมมติว่าเรามีการใช้ทั้งหมด 5% เท่านั้นเองจากยอด 150,000 คน 7,500 คนถ้าเกิดตัวแป้นใช้ประมาณ5วันต่อ1เดือน1ชุดใช้ประมาณ5วันเราจะสามารถเป็นรายได้ประมาณ 63 ล้านบาทถ้าเกิดเป็นถุงนะครับเดือนนึงใช้ประมาณ 4-7 วันใช้5ชิ้นเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ราคาชุดละ50บาทตกอันเสร็จที่ประมาณ22ล้านบาทนะครับคาดว่ารายได้ปีแรกถ้าเกิดใช้แค่ 5% ของเราเนี่ย80กว่าล้านต้นทุน40ล้านกำไร45ล้านนั่นเองนะครับมีความพึงพอใจยังไงนะครับได้ทุนจากสภาวิจัยแห่งชาติหรือบช.นะครับให้ทุนพัฒนาความพึงพอใจแล้วก็มีการทดสอบกับยี่ห้อในตลาดนะครับแล้วก็ของเราเองเนี่ยพบว่าของเรามีคุณภาพเทียบเท่าและดีอย่างนี้สำคัญนาสถิติครับผมวันนี้ก็มีการนำเสนอต่างๆสุดท้ายนะครับเราจะส่งมือถึงทุกป่วยแล้วก็สุดท้ายนี้ใครติดต่อได้นะครับสนใจทางธุรกิจตัวนี้สามารถติดต่อผมได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์บรวิทย์ด้วยนะครับก็เป็นชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียมแล้วก็ทำจากยางพาราอีกด้วยแล้วที่สำคัญก็คือ non irritation ก็คือไม่ทำให้ระคายเคืองนะครับ